นในส่วนของรูปแบบวิธีการสร้างเว็บไซต์นะครับในส่วนของการออกแบบทั่วๆไปเนี่ยหรือการพัฒนาแบบทั่วๆไปเราก็สามารถแบ่งมันได้เป็น3วิธีซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปแล้วก็เป็นเรื่องของข้อจํากัดของผู้พัฒนาแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้ด้วยนะครับคราวนี้ผมขออธิบายทีละตัวนะครับ ก็อันแรกนะครับในเรื่องของตัวการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมของเว็บโพสติ้งหรือเว็บไซต์สําเร็จรูปนะครับอันที่2คือการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษา HTML ในการสร้างเว็บไซต์ซึ่งทั้ง3ารูปแบบเนี่ยคือถ้าเราดูจากสไลด์นะถ้าเรียงจากซ้ายไปขวาเนี่ยคือด้านซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วคือ คนทั่วๆไปเลยนะครับที่ใช้งานตัวเว็บไซต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งในส่วนของด้านซ้ายมือเนี่ยที่เห็นในในหน้าจอเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของใช้ตัวเว็บสําเร็จรูปนะครับคือเขาก็เปรียบเสมือนกับลักษณะของเหมือนคล้ายๆบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคือทํามาพร้อมแล้วอะ่ะเติมน้ําร้อนก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของเว็บสําเร็จรูปหมายความว่าเขาทําเว็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วอะ่ะ เราแค่เติมเนื้อหาเข้าไปก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเว็บไซต์สำเร็จรูปพวกนี้นะครับมันก็อาศัยในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับเอามาติดตั้งนะแล้วก็คอนฟิกให้มันใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนฟิกเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องใช้ความรู้มากมายนะเราก็แค่กรอกข้อมูลตามที่มันแนะนําก็สามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานเว็บไซต์ได้ คราวนี้ในส่วนของตัวเว็บสำเร็จรูปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีจุดเด่นนะก็คือใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วในการที่จะทำนะครับหรือในเรื่องของตัวราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกนะไม่ไม่ได้แพงมากนะเนื่องจากว่ามันเป็นเว็บสำเร็จรูปที่ใครก็เอามาทำได้นะครับคราวนี้ในส่วนของตัวที่เป็นเหมือนความสามารถของมัน อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อะเอาตัวที่นิยมกันในปัจจุบันเนี่ยคือเขาบอกว่าตัวที่นิยมคือตัว WordPress นะครับ w o r d p r s s s บอกว่าเว็บไซต์เนี่ยจริงๆกว่า40%นะครับจริงๆต้องบอกว่าประมาณ40%แล้วกันก็คือของเว็บไซต์ทั้งโลกเนี่ยคือใช้ WordPress ทำนะครับซึ่ง r d p r e s s เนี่ยสามารถติดตั้งตัวปลั๊กอินต่างๆเพิ่มเติมได้ซึ่งทำให้มันขยายความสามารถได้ ค่อนข้างพอสมควรเลยในการเอาไปไประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆได้ คราวนี้แต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะทําตามความต้องการของผู้ใช้งานได้หมดหรอกหรือถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะในส่วนของ WordPress เนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับจำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความสามารถนะในทักษะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาเพิ่มเติม,ตมแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทําอะไรที่มันเป็นทั่วๆไปเอาง่ายๆอย่างเช่นในเรื่องของการทําเว็บสําหรับขายสินค้านะครับ เราสามารถติดตั้งปลั๊กอินสมมุติที่ชื่อว่า WooCommerce เนี่ยก็สามารถทําเป็นเว็บสําหรับขายสินค้าออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลักษณะที่เป็นปลั๊กอินที่นิยมนะครับแล้วก็มีคนใช้กันเยอะนะแล้วก็จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพด้วยเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็น ทักษะของผู้ใช้งานเนี่ยกไ็ไม่ต้องเยอะมากก็คืออาศัยก็คือทดลองเล่นนะแล้วก็พอเล่นได้เป็นสักพักเนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของ WordPress นะครับที่เป็นเว็บสำเร็จรูปหรือจริงๆแล้วเขาก็เรียกอีกคำหนึ่งเรียกว่า CMS นะครับ Content Management System นะครับต่อมาเป็นส่วนของตัวใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยพัฒนาเว็บไซต์ ถัาเนลักษณะนี้จริงๆแล้วคือมันก็กลางๆอะนะคือแต่ถ้าจะให้ผมเหมือนแยกประเภทให้มันชัดเจนเนี่ยผมอาจจะมองว่าอันเนี้ยเป็นการที่เราใช้ซอฟต์แวร์นะครับอาจจะไม่ได้แบบสำเร็จรูปซะทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเทมเพลตมาให้บ้างหรืออาศัยทักษะในเรื่องของทางฝั่งที่เป็นครีเอทีฟนะหรือทางสายอาร์ตเนี่ย คนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยสมมติใช้ Photoshop เป็นก็สามารถที่จะเหมือนทำเว็บไซต์นะโดยทำการลากวางเดกแอดดอปแบบนี้เราก็ได้เว็บไซต์ออกมานะถ้าเป็นลักษณะของ r e v m w e a v e r เนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่เป็นตัวที่เป็นดีไซน์โมดอย่างเงี้ยอันนั้นะเป็นลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยสร้างหรือถ้าเราเคยเห็นอย่างพวกที่เป็นเว็บที่เราสามารถสร้างออนไลน์ได้เป็นเว็บสำหรับสร้างเว็บอะเช่นพวก S Google s i t e นะครับหรือพวก w i c นะครับพวกนี้ก็คือเราสามารถเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไปสร้างเว็บไซต์ได้เลยนะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คืออาศัยแบบทักษะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวเรื่องของตัวความสามารถในเรื่องของการออกแบบนะพวกนั้นเข้ามาเสริมในการสร้างเว็บไซต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆคือถ้าเราไปเทียบกับตัวเว็บสมัยรูปเนี่ยมันจะมีธีมให้เราติดตั้งเลย คืออันนั้นอ่ะพอเราติดตั้งตีมปับ๊บโอ้โหมันจะได้เว็บที่โอเคเลยดูสวยงามเรียบร้อยเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็อาจจะไปปรับแต่งตีมเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านทักษะทางการทำเว็บไซต์นะครับมันก็จะเหมือนเหมือนกับคนอื่นอันนั้นเป็นข้อเสียแต่พอเป็นแบบเนี้ยมันจะมีความอิสระในการที่จะปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นกว่าแบบที่เป็นเว็บสำเร็จรูปนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็เป็นลักษณะของตัวเว็บที่เราสร้างขึ้นเองนะใช้ภาษา html css java script อะไรพวกนี้เลยนะครับอันนี้คือเราสร้างเองตั้งแต่ต้นแต่จริงๆแล้วปัจจุบันก็ไม่มีใครสร้างเองหรอกก็คือเป็นลักษณะที่ใช้ตัวตัวเขาเรียกว่าเทมเพลตหรืออาจจะเป็นตัว f อนต์ n d f เฟรมเวิร์กนะครับก็คือเอาเทมเพลตมาหรือเอาเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการทำเว็บเนี่ยมาแล้วก็ค่อยๆทำการสร้างขึ้นมา ซึ่งแบบนี้ข้อดีก็คือมันได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอยากทำแบบไหนได้แต่ก็โอเคมันก็เสียเวลาในการพัฒนานะครับถ้ามองเรื่องของค่าใช้จ่ายก็อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะตัวลักษณะของตัวผู้พัฒนาเองก็จะเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจนะที่ดีในการที่จะทำเว็บไซต์เหล่านี้นะเพราะฉะนั้น3อันนี้คือจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเหมาะกับสิ่งไหนจริงๆผมอยากมองว่าเวลาเราจะพิจารณาพวกนี้เราอาจจะมองแต่ r e q u i r e m e n t ก่อนเลยก็ได้ ต้องการเว็บเพื่ออะไรถ้าเป็นเว็บที่ต้องการแบบให้มันเป็นระบบสําหรับทํานูน่ทนทํานี่ให้ลูกค้ามาใช้แบบนี้อาจจะต้องเขียนเองนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะใช้พวกเว็บเว็บสําเร็จรูปหรือว่าทําใช้ซอฟต์แวร์ช่วยต้องเขียนเองเลยนะครับแต่บอกว่าเ,เน้นเรื่องของคอนเทนต์นำเสนออย่างเดียวอย่างเน้นเรื่องของดีไซน์เป็นหลักทําให้มันต่างนะอืมอันนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยทําก็จะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้หน่อย ส่วนสุดท้ายนะถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบเปมีนงานแต่เป็นระบบทั่วๆไปที่มันมีอยู่แล้วเช่นระบบจัดการเนื้อหาเนี่ยเราก็ใช้เว็บสมเป็รูปได้เลยหรือเป็นระบบร้านค้าออนไลน์แบบนี้ก็สามารถใช้เว็บสมเป็จรูปได้เลยนะครับแต่ถ้ามาันเริ่มมีความต่างแบบนั้นอ่ะก็ต้องกลับมาเขียนเองนะเพราะฉะนั้น requirement อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้2ถ้าเรามองเรื่องของระยะเวลาแน่นอนเว็บสมเป็รูปแปบ๊บเดียวเสร็จนะครับเรื่องของการดีไซน์ นะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยประเภทที่2เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับทักษะของคนที่ใช้ถ้าสามารถใช้ได้ชํานาญนะออกแบบได้เร็วเนื้อหาไม่เยอะมากมันก็ใช้เวลาปานกลางนะแต่ถ้าเขียนเองแน่นอนมันก็น่าจะชาที่สุดนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็แปรผันตามผู้พัฒนาแหละหรือ ปลผ่านตาม Requirement อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเว็บสำเร็จรูปถ้าเป็นแค่เนื้อหาทั่วๆไปนะครับมันอาจจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีการติดตั้งตัวปลั๊กอินเพิ่มเติมเยอะแยะนะครับหรือว่ามีการปรับแต่งเพิ่มเติมแบบนี้มันก็แพงเหมือนกันแต่ถ้าทั่วๆไปเป็นเว็บไซต์สําหรับหน่วยงานองค์กรทั่วๆไปเน้นเน้นในเรื่องของเนื้อหาทั่วๆไปอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วในส่วนของตัวที่เป็นฝั่งที่เป็นแบบที่2ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเนี่ย อันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะอาศัยตัวทักษะเฉพาะสำหรับคนที่จะออกแบบได้สวยงามนะครับหรือสามารถที่จะทำแล้วมันรู้สึกแบบเห็นแล้วมันต่างอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่าจ่ายมันก็แปรผันไปตามผู้รับจ้างทำนะ ส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือผมว่าตาม r e q u i r e m e n ะยิ่ง requirement มันยากเท่าไหร่นะครับมันก็ค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ใช้การพิจารณาในการเลือกเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นครับว่าเราจะใช้เว็บไซต์ประเภทไหนให้มันเหมาะกับความต้องการของเรา